คนที่ใจมีเพียงความว่างเปล่าเป็นหนังสือที่ไม่มีเรื่องราวใจดวงนี้ที่ใกล้จะตายจากใจที่ดูเก่าๆเธอทำให้มีความหมายอย่างกับแสงอาทิตย์ในหน้าหนาวที่มาคอยเป็นไออุ่นยามเช้าทำให้ฉันไม่หนาวเกินไปเธอเข้าใจหรือเปล่าว่าเธอสำคัญแค่ไหนถ้าเธอจะถามว่ารักเธอเท่าไรฉันคงให้เธอได้แค่นี้คนคนนี้มีเธอเป็นลมหายใจถ้าเมื่อไรเธอหายไปนานๆฉันคงทรมานดึงขาดอากาศหายใจทำไมมีเธอคงไม่มีลมหายใจเธอจะรู้หรือเปล่าเธอน่าสำคัญมากมายแค่ไหนยังไงก็ต้องมีเธอ You're my oxygen You're my oxygenฮัลโหลไอโซมึงอยู่ไหนเนี่ยกูถึงแล้วไม่เห็นมีใครเลยฮัลโหล Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youมัวแต่เล่นน้ำอยู่นั่นแหละขึ้นมาเป่าเค้กได้แล้วกูต้องเป่าเค้กใช่ไหมได้เดี๋ยวกูดับเทียนใหขอบคุณมากนะครับพี่หมายถึงงานวันนี้ครับไอโซมันกระซิบบอกผมแล้วว่าวันนี้พี่กรีมคนจัดการก็ถือว่าขอบคุณก้าวไงครับที่เป็นที่ปรึกษาไอโซมาติดสนิทพี่จริงๆผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับก็แค่ช่วยร้องเพลงให้ในงานรับน้องช่วยอ้อนให้พี่กรีเนี่ยไปค้างห้องไอโซแล้วก็ยุให้ไอโซเนี่ยขโมยกระเป๋าตังค์พี่กีไปดูวันเกิดก็แค่นั้นเองครับชิคก้าวพูดมานี่ก็เกือบครบแล้วนะครับแล้วผมช่วยขนาดนี้เนี่ยไอโซมันจีบพี่ติดแล้วใช่ปะก็ตามนั้นแหละครับตามไหนครับก็ตามที่ก้าวพูดแหละครับก็จริงทุกอย่างน่ารักหมายถึงกูถามจริงกูต้องหมายถึงแฟนกูดิวะจ้าไม่ต้องเลยเราอ่ะเออจริงๆกูยังมีของขวัญอีกอย่างให้มึงนะพี่ภูพี่มาอวยพรวันเกิดให้ผมใช่ป่ะเปล่าไอโซโล่มันบอกว่าจะเลี้ยงเหล้ากูทำไมพวกพี่ดูเก่งๆอ่ะพี่เขาคนนั้นเป็นใครจะไม่ให้กูเก่งได้ไงวะนั่นเป็นผู้ลีเด็กเลยนะเว้ยขี้เล็บเขาอะไม่มีค่ามากกว่าชีวิตพวกเราอีกจะเก่งทำไมไม่คิดหรอว่าถ้ารู้จักคนแบบนี้ได้แล้วจะดีขนาดไหนเออจริงพี่ภูครับ
วัสดีครับพี่ผมวินนะครับเป็นพี่คณะสุธิรักของไอ้ก้าวมันนะฮะมีอะไรเรียกใช้ผมได้เลยนะพี่อย่าแย่งผมดิผมเจมส์นะครับเป็นคนสอนไอ้ก้าวร้องเพลงไงพี่ผมแซมคนที่ให้ก้าวอ่ะลอกกันบ้านบ่อยไงพี เจ๋งอะทำไมเด็กเวรเนี่ยกลายเป็นแมวเชียงเลยด้วยเครื่องดื่มใกล้หมดแล้วพี่ว่าเราไปซื้อเพิ่มกันดีไหมเพิ่งซื้อมาไม่ใช่เหรอพี่ความบ้ามึงละลายไปกับน้ำเนี่ยโทษฐานที่มึงดื้อใส่กูพี่ภูยิ้มใช่ป่ะโอ๊ยอย่าปิดพี่ภูอยากยิ้มก็ยิ้มสิพี่ไม่เห็นต้องสืบเลยเดี๋ยวกูขึ้นก่อนนะเดี๋ยวดิพี่เล่นเกมกันแข่งดำน้ำถ้าใครชนะนะถามอะไรคนแพ้ก็ได้1อย่างนะพี่นะนะๆๆๆมาๆ1 2 3อ่อนว่ะขอแก้มือพี่ถ้าพี่ชนะอีกนะถามผมเพิ่มได้อีก1ข้อเลยมาพี่1 2 3ขออีกรอบพี่1 2 3พอ3รอบแล้วอยากถามอะไรก็ถามมาเลยพี่ผมพร้อมตอบแล้วพ่อมึงไปเอาคนจากที่ไหนมาจัดการพวกที่ทำลายมึงวะป้าผมเขาลูกน้องเยอะอะพี่น่าจะส่งบางส่วนมาจัดการให้แล้วทำไมป้ามึงลูกน้องเยอะวะป้าผมเขาทำธุรกิจออกต่างจังหวัดบ่อยก็เลยต้องมีลูกน้องคอยดูแลแต่ป้าผมใจดีนะพี่ชอบรับคนที่เคยติดคุกแล้วกลับใจได้เนี่ยมาเป็นลูกน้องงั้นกูขอถามข้อสุดท้ายพวกเพื่อนมึงอ่ะไปไหนกันหมดอุ้ยรู้ทันซะละขอบคุณนะที่มาดูหนังเพื่อนพี่อ่ะพอดีมันต้องซื้อตั๋ว2ใบจะได้แลกของที่ลึกอ่ะไม่เป็นไรลุงของฟรีอ่ะผมชอบอยู่แล้วยังไม่ได้บอกพี่ขิมว่ามาดูหนังอ่ะเฮ้ยอย่านะทำไมอ่ะ
คือพี่ไออ่ะพี่แค่ไม่อยากให้คุณขิมเขารู้ว่าพี่ชอบดูหนังรักอ่ะก็ได้ครับงั้นเข้าลงเลยไหมเออไม่รู้ว่าป่านนี้ก้าวกับพี่ภูจะเป็นยังไงบ้างนะโซช่างมันเถอะครับผมง่วงแล้วนอนกับเธอกีตาร นอนไม่หลับหรอครับเปล่าครับแค่เห็นข้อความของกีตาร์แล้วนอนต่อไม่ได้แค่ประโยคสั้นๆนี้นะครับสั้นๆแต่ก็มีความหมายที่สุดข้าวเช้าทานอะไรดีครับพี่จะได้ทำให้เราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะกินอะไรที่มันพิเศษหน่อยดีกว่าโซหมายถึงอะไรล่ะครับหมายถึงเราไปเที่ยวกันเถอะโอเคครับ